เรามาลองฝึก Pivot Table กับข้อมูลประเภทวันที่ดูบ้างกันนะครับเช่นวันเริ่มเข้าทำงานนะครับเริ่มจากคลิกในเซลล์ใดๆนะครับ Insert Pivot Table นะครับโอเคให้จะได้ชีท4นะครับเริ่มจากเอาเงินเดือนมาวางก่อนนะครับที่ Value นะครับจากนั้นเอาวันเริ่มเข้าทำงานนะครับไปวางที่ Row นะครับจะสังเกตว่าโปรแกรมนะครับนะโปรแกรมจะทำการเอาปีนะครับปีของวันเริ่มเข้าทำงานเนี่ยมารวมกลุ่มให้เราอัตโนมัตินะครับได้เป็นข้อมูลว่าพนักงานที่เกิดในปี1981นะครับยอดรวมเงินเดือนเท่าไหร่1989ยอดรวมเงินเดือนเท่าไหร่1990ยอดรวมเท่าไหร่นะครับจะสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรแกรมสามารถนำปีนะครับมากรุ๊ปข้อมูลได้มากขึ้นนะครับเราสามารถกดปุ่มเครื่องหมายบวกข้างหน้าปีนะครับนะบวกเข้ามาปีนะครับสรุปข้อมูลนะครับกดบวกข้างหน้าควอเตอร์นะครับเพื่อแสดงรายเดือนนะครับ